Pizza. New Focus แรงแซงทุกคำท้าช่วง2 Wheel Action สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda นิตยสาร2 Wheel Actionสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วง2 Wheel Action วันนี้กับหนุ่ม2 Wheel ครับเราพาท่านผู้ชมมาพบกับกิจกรรมและโครงการดีๆครับซึ่งเปิดแล้วครับกับศูนย์ฝึกขับขี่ Honda Safety Riding Park ครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวเมืองเชียงใหม่และบริเวณใกล้เคียงครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นศูนย์ฝึกขับขี่ที่ใหญ่ที่สุดครับในเอเชียซึ่งจะมีแค่2ที่เท่านั้นณตอนนี้คือที่เชียงใหม่และที่ภูเก็ตครับซึ่งเป็นการรวมทุนทั้งหมดของบริษัท AP Honda จำกัดถึง600ล้านบาทครับเราจะเป็นยังไงนั้นมีอะไรที่น่าสนใจเป็นไฮไลท์และเป็นเทคโนโลยีเขาบอกว่ามีอะไรที่เป็นที่1ของเอเชียเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเราไปชมกันครับขอเป็นตัวแทนของ AP Honda กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรตินะครับในการร่วมมาในงานเริ่มการเปิดศูนย์ขับขี่รูปแบบใหม่ของ Honda Safety Riding Park อย่างเป็นทางการนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับขอแนะนำท่านกฤตธนาวณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับผมขอแนะนำมิสเตอร์โนริอากิอาเบะหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียบริษัทฮอนด้ามอเตอร์จำกัดและมิสเตอร์โยอิจินิสุทานิประธานกรรมการบริหารบริษัทเอพีฮอนด้าจำกัดครับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่จะทำให้อุบัติเหตุทางถนนในเมืองไทยลดลงได้อย่างแน่นอนบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วก็สมควรแล้วในนามของกระทรวงคมนาคมผมขอเปิดศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda Safety Riding Park อย่างเป็นทางการแล้วก็ขออวยพรให้การดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฝึกแห่งนี้จงประสบแต่ความสำเร็จตลอดไปขอบคุณครับ
ับสำหรับศูนย์ฝึกขับขี่ Honda City Riding Park ครับที่อยู่ที่ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ตนั้นนะครับด้วยวัตถุประสงค์ของทางบริษัท AP Honda จำกัดครับตรากดีถึงเรื่องอยากจะลดอุบัติภัยหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนครับซึ่งจริงได้ริเริ่มโครงการ Honda เมืองไทยขับขี่ปลอดภัยมาตั้งแต่ปี2532ครับโดยโครงการนี้ครับประกอบด้วย3แกนหลักได้แก่การให้ทักษะความรู้ผ่านศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยการสร้างจิตสำนึกให้เกิดการปฏิบัติจริงผ่านแคมเปญต่างๆครับอาทิแคมเปญ Zero Accident ครับและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อลดอุบัติเหตุครับจริงๆแล้วเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของ AP Honda ในการเปิด Honda Safety Riding Park คือความพยายามในการลดสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนครับควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่ดีและเราจะมุ่งหน้าไปสู่เส้นทางความปลอดภัยอย่างไม่หยุดยั้งครับเพื่อคนไทยทุกคนครับสำหรับศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยที่นี่ครับได้รับการออกแบบให้เป็นศูนย์ฝึกที่มีขนาดใหญ่ครับสามารถรองรับการฝึกสอนได้ทั้งทางเรียบและทางฝุ่นโดย Honda Safety Riding Park ครับจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดนะครับท่านผู้ชมมีเนื้อที่ทั้งสิ้น18ไร่ครับจุดเด่นอยู่ที่ Dirt Station ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้วยระยะทางรอบ Dirt Track ครับถึง600เมตรในขณะที่ Honda Safety Riding Park จังหวัดภูเก็ตครับซึ่งเร็วนี้เราจะได้ไปเยี่ยมชมการตั้งอยู่ที่อำเภอถลางครับปัจจุบันนี้นะครับต้องเป็นที่ยอมรับนะครับว่าอุบัติภัยทางด้านการจราจรนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่การสูญเสียทรัพยากรบุคคลและก็ทรัพย์สินของทางราชการไปมากครับผมก็เลยปัญหาก็หมักหมมสะสมกันเรื่อยจนเป็นปัญหาทางด้านการสังคมรัฐบาลก็พยายามจะแก้ไขประจำแต่ก็แก้ไขไม่ได้เราก็มาต้องมาโทษที่มอเตอร์ไซค์นะครับโอ้โหมอเตอร์ไซค์นี่เป็นสิ่งที่เกิดอันตรายบ้างละเป็นก็ไม่เป็นสินค้าที่ไม่ดีบ้างละจริงๆแล้วตรงกันข้ามนะครับรถจักรยานยนต์เป็นรถที่ให้ประโยชน์นะครับแล้วก็ถูกซื้อหาได้ง่ายถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทาง AP Honda เลยตั้งโครงการขับขี่ปลอดภัยขึ้นเพื่อสร้างเซฟตี้คัลเจอร์นะครับคือเป็นการพัฒนาการใช้รถนะครับอย่างถูกต้องและปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับเป็นเซฟตี้คัลเจอร์อันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เลยมาสร้างที่เชียงใหม่เรียกง่ายๆว่าเซฟตี้ไรดิ้งพาร์คเชียงใหม่นะครับซึ่งศูนย์ขับขี่ปลอดภัยที่เชียงใหม่นี้จะมีความแตกต่างกับที่ศูนย์อื่นๆที่ Honda ได้สร้างมานะครับนับว่าเป็นศูนย์ที่ใหญ่สุดในอาเซียนในระดับทันสมัยที่สุดนะครับเราจะมีคอร์สต่างๆนะครับโดยเฉพาะเป็นพื้นฐานก็คือคอร์สที่สำหรับอบรมเพื่อที่จะสอบได้ใบขับขี่นะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นคอร์สสลาลมตัว S นะครับเลข8นะครับชงตัวบนทางเรียบนะครับขึ้นสะพานที่นอกเหนือไปกว่านั้นครับเรามีคอร์สฝึกก็คือจุดที่เรียกว่าไบสปอร์ตนะครับจุดบอร์ดนะครับเป็นต้นไม้อย่างที่รัฐมนตรีอาคมไปบอกครับโอ้โหต้นไม้มันขึ้นจนแน่นแล้วเป็นทางแยกถ้าออกไปแล้วถึงแม้เป็นทางเอกมองไม่เห็นก็อาจจะเกิดอันตรายได้อันนี้เรามีการจำลองและฝึกสอนนะครับข้ออีกอันหนึ่งก็คือทางรถไฟนะครับที่ไม่มีทางกั้นเราได้เสริมหลักสูตรอันนี้ไปมีทางรถไฟแล้วคุณจะต้องอยู่หลังทางรถไฟ5เมตรมองซ้ายมองขวาออกไปที่เหนือกันนั้นนะครับเรายังมีจำลองข้อที่ว่าเนิร์ดคอร์สนะครับเป็นคอร์สที่เกิดขึ้นมาสำหรับใช้รถมอเตอร์คอส CRF นะครับรถออฟโรดนี่นะครับเพื่อฝึกให้รู้ว่าการขี่บนถนนพื้นทรายถนนออฟโรดนี้จะต้องใช้ความทักษะความสามารถอย่างไรการขี่รถนี้มันจะต่างกับพื้นทางเรียบทางเรียบนี้เราใช้สเปคของกรมทางหลวงนะครับสีที่ทาก็ใช้สีของกรมทางหลวงนะครับทุกๆอย่างเรียนรู้จากความเป็นจริงสภาพแวดล้อมจริงทำอย่างไรถึงจะปลอดภัยคอสที่แห้งๆใช่ไหมครับคุณขับขี่นะครับเรามีน้ำมาครับน้ำพ่นเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้หินเซรามิกให้ลื่นนะครับให้รู้เลยว่าพื้นแห้งกับพื้นเปียกพื้นชื้นนี้ให้ความรู้สึกแตกต่างกันยังไงโดยเฉพาะคนที่ใช้รถบิ๊กไบค์นะครับเวลาเดินคันเร่งแรงเกินไปสำหรับพื้นถนนที่เปียกเนี่ยครับสไลด์เลยนะครับสไลด์จนหมุนจนเห็นว่ามันไม่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่ปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังอีกอันนึงนะครับมีแห่งเดียวในโลกครับเราได้จำลองนะครับพื้นที่เป็นหินขรุขระนะครับขรุขระเป็นพื้นที่วิ่งไปทางเรียบนะบ้านเราเกิดบ่อยเรียกง่ายๆนะครับถนนเรียบๆไปเจอฝาท่อระบายน้ำปุ่งปังเยอะแยะเป็นท่าลำรางระบายน้ำมั่งแล้วก็พื้นที่เป็นน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมขังอันนี้นะครับเราต้องขับเราไม่รู้หรอกครับว่าน้ำท่วมขังนี่ข้างใต้น้ำนั้นมีอะไรน้ำไม่ใช่น้ำใสให้เรามองเห็นนะครับก็จะให้ฝึกการทรงตัวว่าคุณจะต้องทำอย่างไรถ้าคุณจะต้องขี่ไปบน
พื้นที่มันมีน้ำเนี่ยครับทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นฐานที่เราฝึกก็พื้นฐานที่อยู่ที่ความปลอดภัยเราจะต้องการให้ทุกคนที่ใช้รถจักรยานยนต์นะครับไม่ว่ายี่ห้อใดก็เรียนเชิญนะครับเรามาเรียนรู้มาสู่ safety culture ของเรามาสู่วัฒนธรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยของเราที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในสังคมการใช้รถใช้ถนนนะครับอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนครับทุกคนนะครับที่ชมรายการนี้อยากจะมีส่วนร่วมอยากจะต้องการความปลอดภัยอยากต้องการรับความสนุกสนานรุ่นใหม่ๆเชียงใหม่ Safety Riding Park นะครับเปิดโอกาสให้ทุกคนจะเข้ามาเรียนรู้นะครับ Safety เชียงใหม่มีแล้ว Safety ภูเก็ตก็มีอยู่เช่นกันนะครับก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับอุบัติเหตุเป็นศูนย์ Zero Accident ถ้าพวกเราช่วยกันคนเล็กและน้อยผมเชื่อแน่นะเดี๋ยวว่าอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ Zero Accident อุบัติเหตุเป็นศูนย์ได้ที่ตัวคนนะครับผมรวดเร็วทุกจุดหมายและยังมั่นใจด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครันใหม่ Chevrolet Captiva ให้ชีวิตทำได้มากกว่าคุณยังจำเพื่อนคนนี้ได้ไหมลามิน่าฟิล์มขอเธอไว้ใจฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไปลามิน่าฟิล์มเพื่อนที่ดีตลอดไปความทุ่มเทของพวกเราคงศูนย์เปล่าถ้าคนดูยังเล่นพนันกีฬาเป็นเรื่องสร้างสรรค์อย่าให้การพนันมาทำลายนะคะรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันเนื้อสารทริวแอคชั่นสารเข้มเต็มความแรงบนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศYou only have 3 minutes. Good luck.